ิ่งที่วาดหวังที่กำลังรอคอยหยุดนิ่งชีวิตแดดดินแห้งแล้งกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแสนยากแค้นทุกตรงตาที่บนฟากฟ้ายังคงมีเรื่องราวพ่อเปลี่ยนฝนหลวงน้ำพระราชหฤทัยคืนชีวิตให้คนไทยทุกคนโดย East Water Groupทุกให้กำลังใจพี่น้องคนไทยที่ประสบภัยน้ำท่วมผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีหมายเลขโทรศัพท์022814130ร่วมบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนชื่อบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเลขที่บัญชี067-0-06895-0ช่วยเหลือด้วยใจคนไทยไม่ทิ้งกันช่วงนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปติดตามสถานการณ์ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครกันอีกครั้งนะคะคุณปวีณาฟักทองรออยู่แล้วนะคะคุณปวีณาคะกลับมาที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครกันอีกครั้งนะคะซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่สามารถเข้าไปซ่อมแซมจุดแตกบริเวณทิศเหนือของนิคมอุตสาหกรรมนวนครได้ค่ะเนื่องจากกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวเป็นอย่างมากรวมถึงปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะภาพจุดแตกนะคะที่เกิดขึ้นบริเวณวัดพืชนิมิตนะคะก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทำการซ่อมแซมได้ยากเจ้าหน้าที่ทหารช่างเองต้องเข้าไปดูแลและปรับวิธีการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ค่ะไม่สามารถใช้วิธีเดิมได้นะคะก็คือการวางตู้คอนเทนเนอร์รวมถึงการนำเครื่องจักรเข้าไปวางนะคะเรื่องของเสาคอนกรีตเนื่องจากจุดนี้ค่ะไม่สามารถนำรถเข้าไปได้แล้วก็จะต้องเปลี่ยนนะคะเป็นการใช้เฮลิคอปเตอร์รุ่นชีนุกเข้าไปในจุดนี้เพื่อที่จะทำการวางแต่อุปสรรคหนึ่งค่ะที่น่ากังวลก็คืออาจจะทำให้เกิดเรื่องของการแตกเพิ่มเติมในจุดนี้ด้วยอีกภารกิจหนึ่งนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่นั้นเร่งทำตลอดทั้งวันที่ผ่านมานั่นก็คือการอพยพประชาชนที่อยู่ในนี้บางคนที่ทำงานอยู่ในนี้ยังคงยืนยันนะคะว่าจะเฝ้าบริษัทของตนเองเพื่อไม่ให้น้ำเข้ามาอยู่ในโรงงานเพราะถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำการเข้าช่วยของเจ้าหน้าที่ก็ถือว่ายากลำบากมากคุณนันทาวุฒินะคะที่ไปติดตามภารกิจนี้ได้ทำรายงานมาฝากไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้กันค่ะ2ชั่วโมงหลังจากแนวกั้นบริเวณวัดพืชนิมิตพังทลายลงกระแสน้ำได้ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ส่วนใหญ่ของนิคมอุตสาหกรรมนวนครแม้จะมีคำประกาศเตือนให้ประชาชนส่วนใหญ่อพยพออกไปตั้งแต่เมื่อวานแต่วันนี้ก็พบว่ายังมีคนจำนวนมากติดอยู่ด้านในเจ้าหน้าที่ทหารได้นำรถ EMC เข้าไปช่วยลำเลียงคนออกมาคนส่วนใหญ่เดินทางกลับบ้านเกิดที่ต่างจังหวัดและไม่รู้ว่าจะเดินทางกลับมาได้เมื่อไหร่จะกลับไปที่นครปฐมครับบ้านเหรอน้ำเข้ามากี่โมงเนี่ยก็มันเริ่มเข้ามาเมื่อคืนนี้เหรอแล้วจะกลับมาได้เมื่อไหร่เราพอจะก็ที่ทำงานปิดยันสิ้นเดือนอยู่ข้างในที่ออกมาตะเกียถึงหน้าอกแล้วอ่ะเหรอจ้ะเมื่อกี้มาล้างน้ำที่หอเหรอก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องออกมาไม่ได้แล้วต้องออกมาตอนนี้จำนวนมากก็ยังไม่ยอมออกมาแม้ว่าแนวโน้มจะมีน้ำทะลักจนเพิ่มระดับอีกก็ตามครับยังอยู่ที่นี่ครับครับยังไม่ออกไปคิดว่ายังไม่ออกไปเพราะว่าที่นี่ก็หลายคนยังอยู่ขณะนี้ยังมีคนที่ติดอยู่ด้านในของนิคมอุตสาหกรรมนวนครอีกเป็นจำนวนมากการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากกระแสน้ำค่อนข้างเชี่ยวทีมข่าว NBT ได้ติดตามทหารช่างเข้าไปช่วยคนที่ติดอยู่ด้านในโรงงานพบว่ามีอีกเป็นจำนวนมากที่ต้องอยู่เฝ้าโรงงานซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของตนเองจนกว่าแนวกั้นกระสอบทรายพังทลายลงในวินาทีสุดท้ายสินชัยเกษมพมราชถ่ายภาพณัฐราวุฒิเมืองสุขสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน
ซึ่งจนถึงขณะนี้นะคะประชาชนที่อยู่ในบริเวณนี้ก็ยังคงต้องทยอยอพยพออกมาเนื่องจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วบางส่วนที่ยืนยันว่าจะอยู่ที่นี่ค่ะก็ต้องมีการปรับวิถีชีวิตนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเรือที่ถือว่าสำคัญมากหลายๆคนนั้นไม่มีเงินเพียงพอที่จะนำไปซื้อเรือได้ไปดูแนวคิดนี้ค่ะว่าคุณลุงคนนี้นั้นไม่มีเงินที่จะซื้อเรือสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันแต่เขาสามารถปรับวิธีการคิดแล้วก็นำวัสดุใกล้ตัวมาทำเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะอาศัยอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครค่ะบอกว่าอยู่ที่นี่มานานกว่า50ปีแล้วไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นที่สำคัญค่ะเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วการใช้ชีวิตก็เป็นไปอย่างยากลำบากนะคะก็ต้องหาสิ่งของมาแทนเรือค่ะเพราะว่าเรือตอนนี้ราคาแพงเป็นอย่างมากก็ต้องมาทำแบบนี้นะคะซึ่งต้นทุนไม่ถึง 1,000 บาทค่ะมันไม่มีอะไรมากอ่ะพี่เนี่ยเราก็มีถังแล้วก็เอากระดานวางไว้เนี่ยง่ายๆทำง่ายๆครับตีออกมาตีหัวที่ท้ายแล้วก็บล็อกไม่ให้มันแบบไหลออกเงี้ยก็บล็อกทางโน้นไว้อันนี้เราก็เอาเชือกดันๆเอาคือเป็นแบบว่าคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแนวคิดของเราเองเลยที่ทำครับผมอันนี้ผมมันแบบว่ามันน้องมันบอกว่าพี่ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยก็บอกกันเลยบอกงั้นเดี๋ยวพี่จะทำให้กันละกันบอกที่ทำเพราะอะไรเพราะเราไม่มีเรือหรือว่าไม่มีเรือไม่มีทุนไม่มีทุนอันนี้ทุนกี่บาทอันนี้ก็ทุนนี่เบ็ดเสร็จแล้วก็1,000 ใช้ได้มั่นใจใช้ได้ใช้ได้ครับจะใช้แต่ถ้าถังนี้ล่มผมก็ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรแล้วครับเรียกว่านะคะเห็นรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะจากคุณลุงคนนี้แล้วก็จะเชื่อได้ว่าเมื่อเห็นรอยยิ้มถึงแม้ว่าเกิดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านไปได้อันนี้นะคะก็ถือว่าจะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมหลายๆคนนะคะที่จะต้องเผชิญกับปัญหาเมื่อเกิดน้ำท่วมแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาแต่ว่านะคะทุกคนเองก็จะต้องผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้ค่ะช่วงนี้เชิญกลับไปทางสถานีค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณปวีณาคะค่ะต้องบอกว่านิคมนวนครนี่อยู่ในภาวะวิกฤตทีเดียวนะคะแล้วก็ทำให้ส่งผลกระทบไปยังบริเวณข้างเคียงด้วยในส่วนของบางกระดีตอนนี้ก็เฝ้าระวังกันอย่างถึงที่สุดเลยนะคะแล้วก็ยังกระทบไปถึงนนทบุรีนะคะพี่น้องที่อยู่ในส่วนของอำเภอบางบัวทองบางใหญ่รวมทั้งบางกรวยด้วยนะคะในจังหวัดนนทบุรีตอนนี้กรมชลประทานก็ได้แจ้งเตือนนะคะว่าควรที่จะเตรียมพร้อมยกของขึ้นสู่ที่สูงนะคะซึ่งให้เตรียมไว้ประมาณ1.5 เมตรถึง2ด้วยนะคะแล้วก็ให้ติดตามการแจ้งเตือนจากส่วนราชการอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ศูนย์สบพ.นะคะค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับนะคะว่าไม่สามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมได้ค่ะเพราะว่ามีหลายปัจจัยนะคะแล้ววันนี้ก็ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ร่วมกับทางผู้บัญชาการทหารบกนะคะตรวจระดับน้ำคลองเปรมประชานะคะแล้วก็คลองระพีพัดรวมถึงพื้นที่โดยรอบด้วยนะคะกำชับให้เจ้าหน้าที่ไปเจรจากับชาวบ้านให้เข้าใจถึงความจำเป็นของการเปิดประตูระบายน้ำซึ่งมีอยู่6ประตูด้วยกันค่ะติดตามจากคุณเดนภาตั้งเจริญรายงานสดมาจากศูนย์สปพ.ค่ะเชิญค่ะคุณเดนภาค่ะค่ะคุณอภิสมัยคุณกรองแก้วคะรัฐมนตรีจีนชื่นชมการทำงานของสปพ.พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมขณะที่นายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือประชาชนและความเข้าใจปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาลค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกและผู้เกี่ยวข้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจระดับน้ำในคลองเปรมประชากรและคลองระพีพัฒน์และสถานที่อื่นๆพร้อมบอกว่าได้ให้เจ้าหน้าที่เจรจาเปิดประตูระบายน้ำทั้ง6บานเพื่อระบายได้เร็วขึ้นส่วนการช่วยเหลือนิคมนวนครแต่ละโรงงานได้มีการป้องกันและจะเร่งระบายน้ำออกพร้อมปฏิเสธแนวทางเจาะรางรถไฟเพื่อระบายน้ำออกจากนวนครเพราะไม่สามารถช่วยระบายน้ำออกได้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียอมรับที่ไม่สามารถป้องกันน้ำได้เพราะมีหลายปัจจัยรวมถึงประชาชนไม่ให้ความร่วมมือทำให้การระบายน้ำไม่เป็นไปตามแผนอันประการที่หนึ่งนะคะน้ำมากกว่าทุกปีที่ผ่านมานี่ถือว่ามากเป็นประวัติศาสตร์นะคะจากที่ทุกครั้งที่เราคุยกันนี้ปริมาณน้ำทั่วประเทศนี่ประมาณ 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรใช่ไหมวันนี้มันหมื่นกว่าดังนั้นมากกว่าถึง3เท่า2ปริมาณน้ำที่เราเจอเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้ระบายเลยเพราะว่าทางสื่อมวลชนหรือพี่น้องประชาชนจะทราบว่าปริมาณน้ำเนี่ยพายุต่างๆเนี่ยเข้ามาสะสมตั้ง 2-3 เดือนมาแล้วนะคะจะมาให้แก้เดือนที่3นั้นเป็นไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากน้ำก็ปริมาณน้ำก็สะสมเข้าไปในเขื่อนดังนั้นวันนี้เขื่อนทุกเขื่อนนั้นเราใช้เต็มศักยภาพแทบจะเรียกว่าเกินศักยภาพก็ได้3นะคะการระบายน้ำต่างๆสภาพภูมิประเทศนั้นไม่ได้เอื้อเหมือนเมื่อก่อนวันนี้
นะคะมีการสร้างตึกสร้างคลองสร้างถนนต่างๆทำแนวต่างๆดังนั้นการสร้างตรงนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เราต้องคุยกันในเรื่องของการวางผังเมืองในอนาคตว่าสิ่งต่างๆนี้บางทีเราเปิดดูแล้วจะเห็นว่าการทำแนวต่างๆนั้นไม่ได้ถูกวางในเรื่องของระบบน้ำอย่างถาวรทำให้การระบายน้ำการไหลของน้ำนั้นถูกบล็อกไม่ได้เป็นไปตามโฟลว์ที่ควรนะคะนี่ก็เป็น3เรื่องใหญ่ๆที่ฉันมองเห็นนะคะนายกรัฐมนตรีขอความเห็นใจการทำงานของสปพ.โดยยืนยันว่าสปพ.ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะมีการแจ้งเตือนเป็นระยะแต่เนื่องจากประชาชนอาจยังไม่เข้าใจต่อไปจึงต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีเปิดเผยด้วยว่านายบานคีมูลเลขาธิการสหประชาชาติได้โทรศัพท์แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยสหประชาชาติพร้อมให้การช่วยเหลือตามความต้องการของไทยขณะที่นายวิมรุ่งวัฒนชินดาพร้อมด้วยพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญโฆษกสปพ.แถลงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครกินเนื้อที่กว่า80-90%ของพื้นที่โดยระดับน้ำขณะนี้สูงกว่า60 เซนติเมตรซึ่งเป็นห่วงว่าจะไหลลงสู่ที่ต่ำทางตอนใต้ของนวนครขณะนี้ได้ประสานให้สถานีโทรทัศน์ทุกช่องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าระดับน้ำจะไม่ไหลไปในพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตด้านนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศร่วมแถลงข่าวขอบคุณกับนายหลิวหนิงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงชลประทานของจีนที่เดินทางมาร่วมสำรวจและให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาน้ำท่วมพร้อมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดอีกทั้งยังส่งสิ่งของและเครื่องมือมาให้ความช่วยเหลือไทยขณะที่นายหลิวหนิงนำความระลึกถึงและความห่วงใยจากรัฐบาลจีนที่มีต่อประเทศไทยและชื่นชมการทำงานของสปพ.พร้อมบอกว่า 2-3 วันที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการเฝ้าระวังพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่อจากนี้จะเป็นช่วงของการระบายน้ำซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานและเชื่อว่ารัฐบาลไทยจะดำเนินการได้แล้วเสร็จในเร็วที่สุดนี้และทั้งหมดนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของสปพ.ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาช่วงนี้เชิญกลับไปทางสถานีค่ะครับขอบคุณนะคะค่ะบขส.ก็อำนวยความสะดวกรายงานจากนิคมอุตสาหกรรมนวนครนะคะด้วยการจัดรถเข้าไปรับรวมทั้งตั้งเต็นท์อาหารอำนวยความสะดวกฟรีนะคะขณะรอรถโดยสารกลับภูมิลำเนาค่ะแรงงานจากนวนครจำนวนหลายร้อยคนนะคะอยู่ระหว่างรอรถโดยสารประจำทางในสถานีขนส่งหมอชิด2เพื่อเตรียมเดินทางกลับภูมิลำเนาหลังจากนิคมอุตสาหกรรมนวนครได้ถูกน้ำท่วมเมื่อวานนี้นะคะจนต้องหยุดการผลิตซึ่งบริษัทขนส่งจำกัดได้ประสานกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.นะคะได้จัดรถเฉพาะกิจเดินทางไปรับแรงงานเหล่านี้นะคะมาส่งที่หมอชิด2โดยระหว่างที่แรงงานนั่งรอรถทางบขส.ก็ได้ตั้งเต็นท์อำนวยความสะดวกโดยมีบริการอาหารและเครื่องดื่มให้แรงงานฟรีด้วยนะคะนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดกล่าวว่าในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมนี้บขส.ได้เสริมเที่ยวรถให้บริการอีก30%หรือไม่ต่ำกว่า300เที่ยวต่อวันนะคะเพื่อให้เพียงพอและสามารถรองรับผู้ประสบภัยที่เป็นแรงงานและต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาค่ะ